ช่วงนี้มีหลายคนได้รับอีเมลที่อ้างว่าเป็นอีเมลจาก Apple Thailand นะคะโดยเนื้อความในอีเมลก็เป็นประมาณว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Apple ID ของเรานะคะซึ่งอันนี้ก็มีผู้ใช้หลายคนเลยที่สงสัยว่าเป็นอีเมลจาก Apple จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นอีเมลที่มีการหลอกลวงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลุงนิกมาสรุปให้ฟังแล้วก็จะมาสอนดูวิธีว่าอีเมลไหนเป็นอีเมลที่ส่งมาจาก Apple จริงๆค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามช่อง iWatch Official ไว้ก่อนนะมีลูกเพจ iMod หลายคนนะคะส่งรูปเข้ามาในอินบ็อกซ์บอกว่าได้รับอีเมลแปลกๆนะคะโดยอ้างว่าเป็นอีเมลที่มาจาก Apple เพราะว่าชื่ออีเมลเขาเขียนว่า Apple Thailand เขียนแบบติดกันนะคะแต่พอกดไปดูอีเมลปุ๊บนะคะชื่อของอีเมลจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Apple เลยแล้วลงท้ายด้วย Outlook ด้วยนะคะถ้าเจอแบบนี้นะคะก็ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นอีเมลปลอมหรือว่าเป็นอีเมลที่จะมาฟิชชิ่งข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะอย่างแรกที่ต้องทำก็คือแน่นอนว่าตั้งสตินะคะ2ก็คือให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นอีเมลจาก Apple หรือเปล่าค่ะส่วนวิธีการตรวจสอบง่ายๆน้องลิก็มีทริคมาบอกนะคะถ้าเป็นอีเมลจาก Apple จริงๆเนี่ยหลังจากที่ไปสังเกตมาจากอีเมลหลายๆฉบับที่น้องลิได้รับจาก Apple นะคะเขาก็จะมีชื่อที่ชัดเจนนะคะเป็นชื่ออีเมลที่ลงท้ายด้วย .apple.com นะคะเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างให้ดูค่ะอย่างอีเมลอันนี้นะคะที่ขึ้นต้นด้วยว่า no_reply@email.apple.com เนี่ยจะเป็นพวกอีเมลที่เราไปสมัครรับบริการของ Apple อย่างเช่นเราซื้อบริการในแอปบางแอปนะคะอีเมลก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วก็อีเมลที่2นะคะเขียนว่า appleid@id.apple.com นะคะอันนี้ก็เป็นอีเมลจาก Apple จริงๆนะคะเพราะว่านุ่มนี้เนี่ยเคยไปเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน Apple ID นี้มานะคะแล้วก็ได้อีเมลแบบนี้มาและวิธีสังเกตที่เห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเปิดแอป Gmail ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะซึ่งใน iPhone เนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่พอเราเข้าไปเปิดในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยหลังชื่ออีเมลนะคะจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกเป็นสีฟ้าซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันตัวตนนะคะที่ Apple เขาได้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วว่าอันเนี้ยเป็นอีเมลแบบ Official จริงๆแล้วก็ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วว่าส่งมาจากบริษัท Apple ค่ะเมื่อกี้เป็นวิธีการดูในคอมนะคะเพราะว่าดูในคอมจะละเอียดกว่าเราจะเห็นเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่หลังชื่อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูผ่านโทรศัพท์ของเราเนี่ยเปิดจากแอปอีเมลขึ้นมาแล้วเราจะเช็คยังไงนะคะว่าเป็นอีเมลจาก Apple จริงๆอย่างอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่นุ๊กนิกได้สมัครรับแอป VTV กับ Apple ไปแล้วก็จ่ายผ่าน Apple ID นะคะนุ๊กนิกแนะนำให้ตรงนี้นะคะแตะที่ชื่อ Apple ตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็จะมีคำว่าจาก Apple ขึ้นมาแล้วก็กดตรง Apple ตรงนี้เลยแล้วเราก็สังเกตอีเมลดีๆนะคะเนี่ยอย่างอันเนี้ยลงท้ายด้วย @email.apple.com เนี่ยถ้ามันมี @.apple.com เมื่อไหร่นะคะก็สันนิษฐานได้ว่าอันเนี้ยส่งมาจาก Apple จริงๆแต่ถ้าเป็นชื่ออีเมลอื่นนะคะที่ลงท้ายด้วย Outlook ด้วย Gmail หรือว่าชื่อแปลกๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกับ Apple เลยเนี่ยก็ให้ระวังตัวไว้ก่อนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คชื่ออีเมลแล้วนะคะแต่ยังไม่แน่ใจแล้วให้สังเกตเนื้อความในอีเมลนะคะเพราะว่า Apple เขาจะไม่ค่อยส่งลิงก์อะไรแนบมากับอีเมลของเราถ้าไม่จำเป็นนะคะอย่างเช่นลิงก์ที่กดเข้าไปแล้วเขาให้กรอกข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่าน Apple ID หรือว่าข้อมูลบัตรเครดิตเนี่ยอย่ากรอกนะคะห้ามกรอกโดยเด็ดขาดและถ้าเกิดว่าเราเจออีเมลประเภทนี้ที่เป็นฟิชชิ่งแน่นอนนะคะก็อย่ากดลิงก์ที่อยู่ในอีเมลอย่ากรอกข้อมูลที่สำคัญลงไปนะคะแล้วก็แนะนำให้ลบอีเมลนั้นออกไปเลยเพื่อกันความสับสนเวลาที่เรามาเปิดดูทีหลังเนี่ยเราอาจจะสับสนได้ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นของ Apple หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเป็นของปลอมถ้าเกิดว่าแน่ใจว่าเป็นของปลอมแล้วก็คือลบอีเมลทิ้งไปเลยค่ะเราจบเรื่องอีเมลไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันเป็นอีเมลฟิชชิ่งแล้วเราไม่กดลิงก์เข้าไปไม่กรอกข้อมูลอะไรข้อมูลส่วนตัวของเราก็ยังปลอดภัยอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็มีวิธีการป้องกันเบื้องต้นมาบอกค่ะถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเราจะถูกแฮง Apple ID นะคะข้อที่1เลยก็คืออย่าลืมเปิดการตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยนะคะเราอาจจะใช้เบอร์โทรศัพท์ของเราก็ได้ถ้าเราผูกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปอันนี้เราก็ปลอดภัยขึ้นมาอีกขั้นนึงแล้วนะคะข้อที่2ก็คืออย่าเปิดเผยรหัสผ่าน Apple ID ของเราให้คนอื่นทราบนะคะให้เก็บไว้เป็นความลับจะดีกว่าแล้วก็ข้อที่3นะคะอย่าดาวน์โหลดแอปมาจากแหล่งดาวน์โหลดที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะการดาวน์โหลดแอปจาก App Store เนี่ยปลอดภัยแล้วก็การดาวน์โหลดแอปนอกก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไปดาวน์โหลดแอปนอกที่ไม่ได้อยู่ใน App Store เนี่ยก็ให้ดูเว็บไซต์ว่าชื่อเว็บไซต์เนี่ยมันตรงกับชื่อแอปหรือเปล่านะคะให้ดูดีๆค่ะและคำแนะนำสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าเราตกเป็นเหยื่อของการฟิชชิ่งไปแล้วเขาเอาข้อมูลของเราไปเรียบร้อยมีรหัสผ่าน Apple ID เรียบร้อยแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของเรา
รวมถึงเปลี่ยนเบอร์โทรที่ผูกกับ Apple ID ด้วยก็หมายถึงว่าเราเนี่ยโดนแฮก Apple ID ไปแล้วนะคะสิ่งที่เราทำได้ถ้าเกิดว่าเราอยากนำ Apple ID กลับมาเป็นของเราก็คือให้ติดต่อ Apple Support เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการสังเกตแล้วก็การป้องกันง่ายๆนะคะให้มีสตินะคะแล้วก็ดูข้อมูลให้ดีๆก่อนที่เราจะกรอกข้อมูลสำคัญของเราลงไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะเผื่อเพื่อนเจอปัญหานี้อยู่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ